เรียกได้ว่าแฟชั่นเปิดหลังกำลังเป็นแฟชั่นที่กำลังนิยมในหมู่ดาราสาวทั้งหลายสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวม10นางเอกสาวกับแฟชั่นโชว์แผ่นหลังที่แอบเซ็กซี่เบาๆมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ชมกันจะสวยแซ่บเบอร์ใหญ่แค่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวโมมนชนกก็เป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่แอบแซบเปิดแผ่นหลังเนียนๆกับเขาด้วยเหมือนกันบอกเลยว่าสาวอินดี้คนนี้ทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ยิ่งเวลาแซบเบาๆแบบนี้เอาใจหนุ่มๆกันไปเลยต่อมาที่นางเอกสาวหน้าสวยหุ่นเป๊ะอย่างสาววุ้นเส้นวิลิทิภาปกติวีเจวุ้นเส้นนั้นก็เซ็กซี่เบาๆให้เราได้เห็นกันอยู่แล้วแต่นานๆทีจะอวดโชว์แผ่นหลังขาวๆแบบนี้ก็สวยแซ่บไปอีกแบบนั่นเองต่อกันที่นางเอกสาวหน้าหมวยสุดฮอตอย่างสาวคริสหอวังที่สวยเซ็กซี่แทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กับโมเมนต์โชว์แผ่นหลังขาวๆที่แอบเซ็กซี่เบาๆซึ่งเป็นแนวถนัดของนางเอกสาวคนนี้เลยต่อด้วยนางเอกสาวมินพิชยาไม่ว่าจะไปออกทริปหรือไปเที่ยวทะเลก็มักจะอวดความเซ็กซี่ไม่มีแผ่วเปิดหลังเบาๆให้แฟนๆได้กดไลค์กันรัวๆเสมอบอกเลยว่าน้อยแต่ปังมากนั่นเองถัดมาที่นางเอกสาวคิมเบอร์รี่ปกติก็สวยแซ่บใช้เล่นอยู่แล้วแต่พอมาสายเซ็กซี่เบาๆแบบนี้บอกเลยว่าหลายคนมีใจละลายเกินต้านทานแน่นอนเลยทีเดียวมาที่นางเอกสาวร่างเล็กอย่างสาวแต้วณัฐพรขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่ต้องยกให้เธอคนนี้เลยบอกเลยว่าแค่โชว์แผ่นหลังขาวๆก็เซ็กซี่บาดใจหนุ่มๆเกินต้านทานแล้วนั่นเองถัดมาต่อกันที่นางเอกสาวสวยในตาคมอย่างสาวมุกดาณลินลักษณ์สำหรับสาวมุกดานั้นก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์เซ็กซี่กันสักเท่าไหร่นอกจากโชว์แผ่นหลังขาวๆซึ่งแค่นี้ก็สวยเซ็กซี่กินขาดแล้วนั่นเองต่อมาที่นางเอกสาวคนสวยอย่างสาวนิชาณัฐนิชาเปิดหลังเก่งต้องยกให้เธอคนนี้ที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของเธอไปซะแล้วไม่ต้องวันพีซหรือทูพีซแค่โชว์แผ่นหลังก็เซ็กซี่กระชากใจอย่างแรงแล้วนั่นเองตามด้วยนางเอกสาวสุดฮอตอย่างสาวใหม่ดาวิกาเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่บอกเลยว่าโชว์แผ่นหลังแล้วปังสุดๆนานๆทีจะได้เห็นสาวใหม่นั้นโชว์แผ่นหลังขาวๆเนียนๆกับเขาบ้างเรียกได้ว่าน้อยแต่ปังมากไปอีกคนนั่นเองปิดท้ายกันที่นางเอกสาวดาวรุ่งอย่างสาวใบเฟิร์นพิมชนกสาวสวยในฝันของใครหลายๆคนซึ่งนานๆทีจะมีโมเมนต์เซ็กซี่มาให้เห็นกันสักทียิ่งเปิดแผ่นหลังขาวๆแบบนี้บอกเลยว่าแฟนคลับกดไลค์กันแทบไม่ทันเลยทีเดียวไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ